ส่วนพวกกองธรรมนัสเนี่ยผมยังไม่ได้บอกยังไม่ได้รับโทรศัพท์ยังไม่ได้รับไลน์แล้วผมยังไม่เห็นพวกกองธรรมนัสบอกยกเลิกนัดกับผมนะนะครับยังไม่มีนะครับมีแต่ลุงป้อมไปพูดนะครับถ้าลุงป้อมเนี่ยไปพูดนะครับแล้วให้พวกกองธรรมนัสไม่มาเนี่ยผมจะไปยื่นยุบพรรคลุงป้อมเพราะว่าถือว่าลุงป้อมเนี่ยไปก้าวก่ายแทรกแซงพรรคการเมืองอื่นไปครอบงำพรรคเศรษฐกิจไทยของพวกกองธรรมนัสทางกงก็ไม่ได้ทางอ้อมก็ไม่ได้เพราะว่าลุงป้อมไปพูดแล้วนะครับว่าจะไม่พวกกองมาถ้าผู้กองไม่มาผมจะเอาเรื่องลุงป้อมนัดกินข้าววันที่23พฤษภาที่บอกนัดนะครับบอกร้านอาหารสื่อมวลชนเลยนะครับนัดที่ไหนครับได้ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนัดร้านอาหารชื่อ The Cornerอยู่ซอยสุขุมวิท26อยู่ในนิฮอนมาจิครับร้านอาหารเดอะคอร์เนอร์นะครับนี่ครับร้านที่เคยไปเมื่อวันที่28รูปถัดไปเลยครับไปเมื่อวันที่28เมษาที่ผ่านมาร้านนี้แหละครับเนี่ยเดอะคอร์เนอร์เนี่ยนะครับรูปถัดไปอีกเลยครับนะครับร้านเดอะคอร์เนอร์แล้วบอกเลยครับว่าพรรคเพื่อไทยมีใครไปบ้างนำโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทรลวงทองนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนที่หนึ่งนายจิรวงศ์ทรงวัชราภรณ์ สส.จังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยนางสาวชนกจันทาทองสส.จังหวัดหนองคายพรรคเพื่อไทยดร.อรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสส.สอบได้ทั้งนั้นครับเข้าไปในสภาเนี่ยพร้อมถล่มรัฐบาลทางกลุ่ม16ครับนำโดยหัวหน้ากลุ่ม16ท่านพิเชษฐ์ สถิตรัชชวาลแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะพาในกลุ่มท่านที่เป็นระดับหัวหน้าพรรคมาด้วยนะครับคุณมนูนพงศิวาภัยคุณมนูนพงศิวาภิรมรัตน์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คุณดนเหตระกูลรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนานะครับส่วนพวกกองธรรมนัสเนี่ยผมยังไม่ได้บอกยังไม่ได้รับโทรศัพท์ยังไม่ได้รับไลน์แล้วผมยังไม่เห็นพวกกองธรรมนัสบอกยกเลิกนัดกับผมนะนะครับยังไม่มีนะครับมีแต่ลุงป้อมไปพูดนะครับถ้าลุงป้อมเนี่ยไปพูดนะครับแล้วให้พวกกองธรรมนัสไม่มาเนี่ยผมจะไปยื่นยุบพรรคลุงป้อมเพราะว่าถือว่าลุงป้อมเนี่ยไปก้าวก่ายแทรกแซงพรรคการเมืองอื่นไปครอบงำพรรคเศรษฐกิจไทยของผู้กองธรรมนัสทางกงก็ไม่ได้ทางอ้อมก็ไม่ได้เพราะว่าลุงป้อมไปพูดแล้วนะครับว่าจะไม่ผู้กองมาถ้าผู้กองไม่มาผมจะเอาเรื่องลุงป้อมขอดูภาพถัดไปเลยครับบรรยากาศเนี่ยจะต้องชื่นมื่นอย่างนี้รัฐบาลฝ่ายค้านคุยกันเรื่องบ้านเมืองโดยเฉพาะท่อส่งน้ำเนี่ยที่หัวหน้าพิเชษเนี่ยบอกว่าถ้าเรื่องท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออกเนี่ยถ้าหลักฐานมันชัดเจนแน่นอนเนี่ยแตกหักได้แตกหักกันแน่งานนี้นะครับหลักฐานแบบนี้อะไรเป็นเล่มๆเนี่ยมีอยู่ในมือฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถามว่าร้านอาหารเดอะคอร์เนอร์อยู่ไหนครับร้านอาหารเดอะคอร์เนอร์นะครับอยู่ที่นิฮอนมาจิสุขุมวิท26วันจันทร์นะครับที่23พฤษภาวันจันทร์23พฤษภาเปิดสภาวันแรกเหรอวันราชการน่ะ23พฤษภา65เวลา 18:00 นสื่อมวลชนเอาเบอร์ไว้เลยอันรูปใน Google นั่นแหละนั่นใครไปไม่ถูกนั่นแหละนั่นๆเอาไปเลยนั่นน่ะเบอร์นั้นน่ะ022583119ถือโอกาสนี้เชิญสื่อมวลชนไปด้วยไปถ่ายภาพเลยนะครับจะได้รู้ไงว่าใครบ้างจะมาล้มประยุทธ์ไม่ต้องปิดครับผมก็ไม่ได้กลัวครับบ้านเมืองมันชิบหายหมดแล้วคุณประยุทธ์อยู่ได้ไงนะครับแล้วข้อมูลอย่างนี้เนี่ยอย่าหนีอย่ายกสภาหนีแล้วกันคุณประยุทธ์แล้วบอกเลยครับว่า
ไทม์ไลน์ในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเมื่อไหร่ครับเปิดสภาเนี่ย22พฤษภางบประมาณวาระ1นะครับเข้าเนี่ยวันที่31 12 31พฤษภา12มิถุนางบประมาณปี66วาระ1เข้าแล้ววันที่9วันที่10ครับจะพิจารณาพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องบัตรเลือกตั้งส.ส.ที่กรรมธิการเขาพิจารณาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พรบว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองนะครับและกลางเดือนมิถุนาครับพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไล่พลเอกประยุทธ์ครับนี่คือไทม์ไลน์ครับบอกสื่อมวลชนเลยและข้อมูลพร้อมมากโดยเฉพาะเรื่องใหม่นี่แหละท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเนี่ยเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยยอมไม่ได้เป็นการปล้นชาติปล้นแผ่นดินครับต้องเอาคนที่ร่วมกระบวนการมาติดคุกให้ได้มีคำถามเลยไหมครับเอกสารมันไม่มีแค่นี้มีหมดนี่แหละเอกสาร is water water เนี่ยมีหมดแล้วนะครับอยู่ในมือฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วอยากจะถ่ายใครอยากจะดูมาดูด้วยมาให้ดูเปิดให้ดูเลยพร้อมครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับThank you.